สมัยมัธยมคือเตะประจำใช่ครับแล้วยังไงมันรูมันเล็กนิดเดียวเนี่ยคุณคิดว่าคุณเล็งไหวไหมพอได้ครับแต่ว่าไม่มั่นใจมากจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องปั่นจิ้งหรีดด้วยคิดว่าการปั่นจิ้งหรีดนั้นมีผลกระทบต่อสมองเราไหมมีอย่างมากครับเนื่องจากอายุขึ้นเลข3แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากครับเพราะว่าวันนี้มาเพื่อชนะอยู่แล้วมาที่นักฟุตบอลนะครับที่เขาเคลมหมดวอร์มรอซ้อมบอลตั้งแต่เด็กๆซ้อมบอลตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันนี้ซ้อมอะไรซ้อมสิ่งซ้อมไอ้สิ่งยังไงเตะฟุตบอลตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .1 ครับป .1 นะฮะจนถึงป .2 ป .1 จน .2 ไม่ผมเตะบอลตั้งแต่เด็กๆครับเล่นมาจนถึงจบม .6 ก็เล่นบอลให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญด้วยครับเป็นตัวแทนนักกีฬาด้วยใช่ครับแล้วคิดว่าการปั่นจิ้งหรีดมีผลกับสมองคุณไหมไม่ได้ออกกำลังกายครับตอนนี้กินอย่างเดียวก็เลยเหนื่อยหน่อยแต่คุณต้องมาเจอพี่ชายสุดที่รักของคุณอ๊อฟจุมพลคุณคิดว่ายังไงระดับฝีมือมันต่างกันไหมผมว่าพี่อ๊อฟก็น่าจะยากพอๆผมแหละอีกลูกเดียวเท่านั้นไว้จะทำได้หรือไม่ครับเสริมรอนิ่งก่อนรอนิ่งก่อนลูกนี้เด้งออกไปครับพลาดไปจนได้ครับไม่เป็นไรไว้พร้อมสู้อีกลูกเดียวเท่านั้นเลี้ยงลูกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ย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 เอากลับไปเอากลับไปหายใจเขาลึกใจเย็นๆใจเย็นเสียบเข้าตรงกลางอีกแล้วนะครับเป็นอะไรกับเป้ากลางครับเนี่ยไว้ทำไม่ได้ก็หมุนต่อไปดูเหมือนแรงไว้เริ่มจะหมดแล้วละครับเอ้าทนอีกนิดฮึบๆๆไว้นั่งสัก5 นาทีแล้วค่อยยิงพักก่อนนั่งสัก5 นาทีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวออฟมันมึนตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ใช่หน้ากูนี่โอ้โหตรงกลางเป็นรอบที่108แล้วมั้งเนี่ยถ้าขยับขวาอีกนิดเนี่ยจบเกมเลยนะเนี่ยอ่ะไม่เข้าก็ต้องมาหมุนให้ครบถึง3รอบเลยครับโอ้โหหมุนจนนับครั้งไม่ทั่วเลยครับมันก็ต้องมีเสเห็นบ้างอะเนอะเล็งให้ดีนะไว้แล้วมาลุ้นกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าโอ้โหสำเร็จจนได้ครับเรียบร้อยต้องยกให้เป็นเจ้าพ่อเข้ากลางโกจริงๆนะครับกลางที่ไม่มีเป้าคะแนนอยู่ด้วยนะครับทำให้พลาดอยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความพยายามและสกิลการเล่นฟุตบอลที่ติดตัวมาเนี่ยทำให้ไว้ทำได้สำเร็จเลยครับเอาละครับเมื่อสักครู่นะฮะคุณไว้นวัฒน์นะครับก็ถือว่าทุลักทุเลพอสมควรโอ้โหอย่าไปพูดอย่างนั้นกับเขาเดี๋ยวมาดูคนต่อไปของเราคนนี้บอกเลยว่าอาการน่าเป็นห่วงนะคุณอ๊อฟจุมพลนะฮะพร้อมครับพร้อมครับอ้าวอ๊อฟรอบที่1รอบที่2อ้าวรอบที่3ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนคนนี้ทุกคนล้วนเป็นห่วงนะครับแต่เขาจะทำได้ไหมครับเฮ้ยตาไม่ได้ฝาดครับออฟทำได้ครับแม่ฝีมึงไม่เบานะออฟมาหมุนต่อมาใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเล่นทำเป็นอ่อนแอครับจริงๆก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเล่นไปหลงเป๊ะเข้าเป้าครับโอ้โหลูกนี้ตรงมาอย่างสวยเลยเลยครับถึงแม้จะเด้งออกแต่ลูกบอลเนี่ยก็เข้าไปในโกแล้วเลยครับลูกนี้จึงเป็นคะแนนที่2ไปเลยครับปั่นจิ้งหรีดแค่นี้สบายมากตามมาลุ้นลูกนี้ของออฟกันครับโอ้เร็วถ้าเข้านี่เท่เลยนะนิ่งๆพักก่อน1 นาทีพักก่อนสงบนิ่ง1 นาทีสงบนิ่งแล้วทิปเปิ้ลไปปิดเกมเล่นครบ3ลูกอย่างงดงามเลยครับจากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับด้วยอายุและสกิลเนี่ยจึงทำให้มีเพื่อนๆเป็นห่วงที่สุดนะครับแต่เกมกลับพลิกครับเรียกได้ว่ายิงเข้าโกติดกันถึง3 ลูกโดยไม่มีพลาดแม้แต่ลูกเดียวครับเอามารับโล่เลยมา